ลบข้อที่2หลบผลการสำรวจของเงินเดือนพนักงานอันนี้เดี๋ยวโอเคมาพี่ขอคนต่อมาชื่อมีนมีนอยู่ไหมลูก065รหัส065 3ตัวท้ายนะลูกอยู่ค่ะโอเคมามีนลูกเขาบอกว่าพนักงานในที่นี้นะหนูแบ่งก่อนหนูอ่านโจทย์ดีๆเขาแบ่งเป็นกี่ก๊กหรือกี่สองมีแผนกบัญชีกับจัดซื้ออ่านหนูอ่านและหนูพยายามขีดตามไปด้วยนะพยายามอ่านและขีดตามไปด้วยนะเผื่อบางทีเวลาหนูเจอบางทีแบบเฮ้ยมันคืออะไรวะพี่หนูจะได้แบบคิดภาพทันนะอย่าไปอ่านโจทย์จนจบอ่ะพนักงานรวมกันเท่าไหร่นะ30คนงั้นแปลว่าพี่จิวแบ่งชนชั้นก่อนหรือแบ่งทีมก่อนเพราะฉะนั้นหนูกําหนดให้พี่ก่อนพี่เอาเป็นเบอร์หนึ่งกับเบอร์สองแล้วกันบัญชีเป็นเบอร์อะไรดีมีนหนูสมมติให้พี่จิวเลยเบอร์หนึ่งค่ะบัญชีเป็นเบอร์หนึ่งนะอันนี้จัดซื้อเป็นเบอร์สองถ้าพนักงานรวมกันมันคือรวมกันของกี่แผนกสองแผนกนี้ปะซึ่งสองแผนกนี้คือN 1กับ N 2เนาะตัวแปรงั้นพี่ขึ้นก่อนจะใช้ N ใหญ่เล็กได้หมดนะ N 1บวก N 2เท่ากับ30เนาะพี่จิวติดไว้ก่อนพี่ยังไม่รู้พี่เขียนสมการก่อนเวลาสไตล์การทำโจทย์ของพี่จิวนะเอาไปใช้ก็ได้นะพี่จะไม่อ่านโจทย์จนจบพี่อ่านและลิสต์ตัวแปรทั้งหมดก่อนแล้วพี่จะไม่อ่านโจทย์อีกแล้วนะครับเพราะว่าเราจะได้แกะออกมาแล้วทำเองเลยแล้วมีเงินเดือนรวมกันไอ้ทั้ง2คนเนี้ยรวมกันเวลารวมกันก็ใช้ตัวแปรที่ชื่อว่าซิกมา x นะลูกซิกมา x รวมพี่ใช้คำนี้ก่อนเท่ากับอะไรนะ8,700เนาะ70,000โอเคครับพบว่ายังไงลูกพบว่ายังไงเขาบอกว่าค่าเฉลี่ยของพนักงานเนี่ยนะของพนักงานแผนกบัญชีแผนกบัญชีค่าเฉลี่ยค่าเฉลี่ยคือตัวแปรอะไรจำได้ไหมลูกมีนจำได้ไหมลูกค่าเฉลี่ยได้เข้าตอนแรกป่ะลูกแรกสุดค่าเฉลี่ยตัวแปรx bar ไหมคะถูกโอเคเก่งลูกโอเคx bar ในที่นี้ของแผนกบัญชีบัญชีคือเบอร์หนึ่งเนาะพี่จิวเขียนก่อนเท่ากับอะไรนะ31,000โอเคพี่เขียนไว้ก่อนเนาะถัดมาแล้วไงต่อค่าเฉลี่ยของแผนกจัดซื้อก็คือ x bar ของเบอร์สองเท่ากับ28,000พี่ลิสต์ไว้หมดก่อนเลยนะสังเกตดูนะถามว่าพนักงานทุกคนในแผนกจัดซื้อมีเงินรวมกันเท่าไหร่โอเคแสดงว่าอะไรซิกมา x ของอะไรนะจัดซื้อคือผลรวมเนาะของเบอร์สองเท่าเท่าไหร่ question mark พอพี่จิวได้ตามนี้ละจบแล้วลุยได้ละเริ่มในที่นี้พี่ขึ้นสูตรก่อนเดี๋ยวเราไปตั้งก่อนก็ได้อยากรู้ x bar รวมของกระดาษพี่ไปหาก่อน x bar รวมเกิดจากอะไรนะซิกมา x รวมปะส่วนด้วยอะไร n รวมไหมพี่ใช้สูตรนี้ก่อนนะหา x bar รวมก่อนคราวนี้มีนจะได้แล้วซิกมา x รวมคือเท่าไหร่870,000ใช่ไหมทั้งบริษัทนี้มีกี่คนลูกทั้งบริษัทนี้มีกี่คน30ค่ะ30หนูหาเลขให้พี่จิวเลยถ้าได้ทศยมก็ตอบทศยมนะแต่ถ้าได้จำนวนเต็มก็รอรอ x bar รวมได้เท่าไหร่เหรออ่ะรอครับพี่ให้มีนช่วยคิดนะคนอื่นหนูคิดเองได้เลยนะอนุญาตใช้เครื่องคิดเลขก่อนจะได้ไวลูกตัดได้ไหมไม่อะไรตัดได้ศูนย์กับศูนย์ตัดปะมีอะไรอีกรอมีได้29,000ไหมคะ29,000แป๊บนึงนะพี่จิวได้เป็น29,000เหรอแป๊บนึงนะเดี๋ยวพี่ขอรีเช็คให้ก่อนนะตรงนี้ได้เป็น326ตรงนี้27ได้9ถูกต้องครับโอเคถูกครับลูกโอเคเก่งลูกได้ละ29,000แสดงว่า x bar รวมพี่จิวได้ละ29,000แล้วพี่ทำไงต่อจริงๆมันทำได้คณิตศาสตร์นะพี่ขอใช้นิยามคำนี้เลยความหมายก็คือมันคือศิลปะหนูอยากทำแบบไหนหนูเชิญเลยแต่คำตอบสุดท้ายต้องตรงกับพี่จิวนะพอหนูได้ x bar รวมแล้วคราวนี้มันแบ่งเป็นกี่ก๊กนะ2ก๊กป่ะคือ2กลุ่มคือกลุ่มแรกจัดซื้อกับอะไรนะลูกกับบัญชีถูกไหมงั้นพี่ก็ใช้ขึ้นสูตรไอ้ตรงหนูกลับไปดูหน้าแรกก่อนก็ได้ที่พี่สอนไปคืออะไรนะบนขวาคือที่เป็น x bar รวมปะเพราะฉะนั้นได้ไปแล้วนะ n 1ใช่ไหมคูณด้วยอะไร x bar 1บวกด้วยอะไรนะ n 2คูณด้วย x bar 2ส่วนด้วยอะไร n รวมตามทันนะแต่ x bar รวมหนูรู้ยังรู้แล้วคือ29,000จริงๆอันเนี้ยพี่ไม่น่าไปนั่งคิดข้างบนเลยเสียเวลามากเพราะว่าอะไรเพราะว่าเนี่ยเดี๋ยวหนูคูณใช่คูณขึ้นไปแม่งก็ได้เป็น870,000เหมือนเดิมเนาะเพราะฉะนั้นอันนี้เดี๋ยวพี่เขียนตังไว้ก่อนนะ n 1
อันนี้จดไม่ยังไม่บอกเนาะอ่ะยังไม่รู้งั้นพี่ติดไปก่อน x บาร์หนึ่งคือเท่าไหร่31,000ถูกไหมโอเคแล้วก็ n สองล่ะไม่รู้เพราะว่าเขาบอกว่ารู้ว่า n หนึ่งกับสองรวมกันได้30โอเครับทราบต่อมา n สองคือเท่าไหร่นะ28,000ปะโอเคอ่ะส่วนด้วย30เดี๋ยวนี้พี่ย้ายขึ้นไปคูณเลยจริงๆเมื่อกี้พี่ไม่น่าไปนั่งทำไอ้ x บาร์รวมก่อนเลยอ่ะทำนี้ก่อนก็ได้อ่ะไม่เป็นไรแต่อย่างนี้น่าจะเข้าใจง่ายกว่าเพราะว่าถ้าเกิดพี่รัดเลยเดี๋ยวบางทีงงอ่ะแล้วหนูก็แก้สมการเลขติด2ตัวแปรคือ n 1กับ n 2ก่อนนะครับเพราะฉะนั้นพี่ได้เป็น29,000คูณเท่าไหร่ลูก30ปะเท่ากับอะไรก้อนนี้ทั้งก้อนหนูก็เขียนติดไปเลยเขียนติดไว้ก่อนเลยโอเคครับอ่ะรอถ้าที่ไม่พอหนูอาจจะแอดหน้าใหม่หรือพดอิดติดไปก่อนก็ได้นะหลังจากนั้นพี่จิวได้ว่าหนูรู้ฝั่งซ้ายอ่ะคูณเลขกลับไปเหมือนเดิมก็คือเท่าไหร่นะ870,000ปะถูกไหมอ่ะ870,000ปะกลับไปเหมือนเมื่อกี้ที่ตัวโจทย์ของเราแล้วยังไงต่อพี่จิวขอทอนเอาแม่อะไรหารตลอดได้เอา1,000หารพี่ตัด1,000ก่อน03ตัวเนาะเอา03ตัวตัด03ตัวตัดพี่จิวได้เป็นไร870เท่ากับอะไรลูก31 n 1ปะบวกด้วยเลยนะ28 n 2ปะอ่ะเป็นสมการที่2แล้วกันอ่ะจากเมื่อกี้เดี๋ยวพี่ยังไม่ได้ให้สมการให้ n 1บวก n 2เป็นสมการที่1ก่อนอ่ะรอเดี๋ยวพี่ก่อนให้สมการ1เดี๋ยวพี่ไปจัดรูปอีกนิดนึงก่อนก็ได้อ่ะรอโจทย์ถามหาอะไรเดี๋ยวน้องๆไปนั่งหาก่อนพี่เจลโจทย์ถามหาที่เท่าไหร่นะเขาถามหาซิกมา x 2ใช่ไหมงั้นเดี๋ยวทำไงได้ให้ n 1ออกไปจากชีวิตฉันโอเคครับงั้นพี่ก็บอกว่าจากสมการ1คูณเท่าไหร่ลูกถ้าเอา n 1ออกใช่ไหมก็ต้องคูณด้วย31โอเคครับอ่ะสมการ1คูณด้วย31ตลอดทั้งสมการนะพี่คูณให้เลยนะได้930ป่ะอันนึงนะโอเค930อ่ะพี่ขอกลับฝั่งด้วยจะได้ตรงกัน31 n 1บวกด้วยเลยนะ31 n 2เป็นสมการที่3ครับและหนูจับ2กับ3หักล้างกันเลยพอได้ n 2เสร็จปุ๊บก็เดี๋ยวเราไปแทนใน x บาร์ย่อยอีกทีหนึ่งครับลองก่อนข้อเสียในเรื่องนี้สถิติคือมันคิดเลขเยอะแต่พี่ว่ามันเป็นเลขที่ง่ายนะครับโอเคลองก่อนหนูจับมาลบกันได้เลยนะหนูจับมาลบกันได้เลยนะครับเรียบร้อยแล้วนะต่อมาไปดูต่อเสร็จยังรอน้องอันดาก่อนน้องอันดาใครเสร็จแล้วหนูแก้ต่อได้เลยนะหนูแก้สมการมอต้นได้เลยก็คือหนูจับเอา2-3หรือ3-2ก่อนก็ได้นะครับจะได้ n 2ก่อนอันดาเสร็จแล้วคนอื่นมีใครไม่เสร็จมีไหมพี่ขออนุญาตพูดต่อเลยนะเดี๋ยวพี่จะเลื่อนแล้วนะเดี๋ยวพี่ขอเขียนทดตรงนี้ไว้ก่อนนะเดี๋ยวพี่เลื่อนขึ้นบนนะพี่เอา3-2นะเหลือเท่าไหร่นะ60เนาะตรงนี้ได้เหลืออะไร3 n 2นะคะเพราะฉะนั้นหนูได้ละ n 2ของหนูว่ากี่ชีวิตรอเดี๋ยวพี่หยิบมาฝั่งนี้แทนเมื่อกี้พี่ถามอยู่ที่มีนเนาะมีนตอบพี่ต่อเนาะ n 2เหลือเท่าไหร่คะกี่คนลง n 2เหลือ20ค่ะโอเคครับพี่จิวติดไปก่อนเรียบร้อยครับพอพี่จะได้ n 2เท่า20โจทย์ไม่ต้องหา n 1นะเสียเวลาเขาถามหาเลยนะซิกมา x 2ใช่ไหมหนูก็คือสูตรเลยจากเลยนะซิกมาจาก x บาร์2เกิดจากเลยนะซิกมา x 2ส่วนด้วยนะ n 2ป่ะx 2เมื่อกี้หนูรู้แล้วคือเท่าไหร่28,000พี่จะเขียนก่อน28,000เท่ากับอะไรลูกซิกมา x 2คือไม่รู้ n 2อ่ะ20หารอยู่ยะข้างกายเป็นคูณเนาะหลอกซิกมา x 2พี่เอามาเขียนฝั่งขวาแล้วกันเดี๋ยวมีนคิดเลขให้พี่ต่ออีกทีหนึ่งจบละตอบละว่าได้เท่าไหร่ครับ560,000ค่ะโอ้รวยจัดเลยโอเคครับ560,000จบครับอันนี้คือคำตอบของพี่จิวครับเรียบร้อยอ้าวเช็คครับผมใครที่ทำมาแล้วลองดูว่าตรงไหมลูกโอเครอครับสำหรับใครที่ไม่เสร็จยกมือทิ้งไว้ให้พี่ด้วยเนาะพี่จะได้รู้ถ้าไม่มีพี่จะได้ไปต่อเลยโอเคครับเดี๋ยวรอน้องฟิลพูดถึงฟิลพี่นึกถึงไอ้นี่เลยว่าย้อนฟิลเดอะซันเดี๋ยวรอเพื่อนจดกันถ้าใครมีคำถามที่ยกมือหนูยกเปิดไมค์ถามได้เลยนะเดี๋ยวคนอื่นเดี๋ยวหนูพิมพ์แป๊บนึงนะมีข้อความเนาะแป๊บนึงพี่ลืมดู290,000มาจากไหนโอเค290,000เหรอ
209พี่เขียน29ลูกพี่เขียน29นะลูกไม่ใช่209นะอ๋อขอโทษทีแป๊บหนึ่งขอบคุณครับพี่เขียนเลขผิดเองพี่เขียนเลขผิดเองขอบคุณครับโอเค29ครับแป๊บหนึ่งนะอันนี้29นะพี่เขียนผิดเองตรงนี้29แล้วก็เติมศูนย์4ตัวโอเคขอบคุณครับของฟิลเมื่อกี้พี่